จารย์เสถียรหรือเปล่าครับอาจารย์ครับคือเนื่องจากอย่างที่ผมไปเดินที่ตลาดมาไปทานปลาเห็ดไปทานอะไรมาแล้วก็เจ้าของร้านเขาบอกว่าให้มาลองมาหาอาจารย์ครับเผื่อจะมีเรือลำเล็กๆให้ผม2คนยืมไปพอดีผมจะไปหาป้าแต๋วป้าแต๋วหนูไม่รู้ว่าป้าแต๋วบ้านอยู่ไหนนะครับป้าแต๋วเขาบอกเขามีแพอยู่แถวนี้ครับครับได้มีเรือพายใช่ไหมเป็นเรือพายไม่เสียตังค์ใช่ไม่เสียตังค์อาจารย์รู้จักป้าแต๋วไหมป้าแต๋วรู้จักรู้จักครับแล้วทำไมผมต้องมาเอาปลาย่างให้ป้าแต๋วเนี่ยครับเขาดังเลยเขาดังอร่อยเลยครับอ๋ออร่อยไม่ได้เรือแล้วพี่ก๊อตพายไปที่ไหนล่ะผู้ชายพายเรือพูดไปครั้งที่3 100แล้วเนี่ยว่าเขาจ่ายไงผู้ชายพายเรือแต่ว่าพี่ก๊อตพายไปที่ไหนพายเป็นแล้วเราจะไปขึ้นเรือที่ไหนคะตรงนี้ครับเดินไปนิดเดียวนะครับบ้านเก่าๆเนี่ยอายุ100กว่าปีโอ้ครับเดินข้ามไปตรงนี้หน่อยเนี่ยฮะลงท่านี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่อ๋อลงท่าเดินทางเดินไม้โอเคนะครับก่อนที่จะเข้าแพ้ก็เดี๋ยวถอดรองเท้าได้ครับได้ครับเหตุผลคือที่อุทัยเนี่ยมันเป็นเมืองก็เมืองร้อนดังนั้นการที่เอามาสร้างบ้านเป็นแพอยู่ในที่ไม่ได้น้ำทำให้อากาศเย็นนี่ไงเย็นเลยเนี่ยโอ้โหเย็นเลยอ่ะโอ้โหพื้นนี่พื้นเก่าแก่เลยเนี่ยเหมือนบ้านสมัยตอนอยู่บ้านคุณยายเลยอ่ะโอ้โหนี่ฮะก็จะมีฝาปิดเปิดนี่ฮะอันนี้คือฝาเวลานั่งเขาก็นั่งอ๋อเป็นเหมือนชักโครกเท่านี้เหรอกูเฮ้ยนี่นะครับปลารู้งานนี่ปลามาเลยเนี่ยเอามากระโดดเลยเนี่ยกระโดดเออพี่ก๊อตครับทีไอเรื่องแบบนี้ล่ะก็ถนัดนักนะครับแม่ก็เข้าใจอยู่นะว่าเรือนแพอายุเป็นร้อยปีมันก็น่าสนใจอยู่ยิ่งมาเจอกับห้องน้ำชาวแพแบบโบราณเข้าก็ตื่นเต้นไปกันใหญ่แต่ลืมกันไปหรือเปล่านะครับว่าภารกิจวันนี้ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยเอาเป็นว่ารีบพายเรือไปหาป้าแต๋วกันก่อนดีกว่าไหมล่ะครับจะได้รู้กันไปสักทีว่าผู้ชายพายเรืออย่างที่พี่ก๊อตบอกจะพายเรือได้ดีอย่างที่คุยไว้หรือเปล่าหวังว่าภารกิจในวันนี้คงจะไม่ล้มเหลวเพราะความขี้โม้ของพี่ก๊อตเอานะครับเลยอันนี้เดี๋ยวพี่นั่งหน้าพี่ช่วยพายโอเคพี่นั่งแน่หนูนั่งกลางเลยแล้วกันนะนั่งกลางทำตัวเบาๆนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไปเลยเอ้ยไปเลยโอ้วิวทิวทัศน์นี่สวยจริงๆเลยอาจารย์เนาะผมว่าใจนะนะอาจารย์บอกมีที่น่าสนใจอะไรอ่ะที่ยอดเขาสแกกังครับยอดเขาสแกกังมีมนต์ดบนะแล้วก็มีพุทธบาทจำลองอยู่ถ้าเดินไปนิดจะมีระฆังใบใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ครับเขาเชื่อกันว่าถ้าเคาะแล้วก็เสียงนี้จะดังกังวานถึงสวรรค์จะให้ชีวิตผมดังเลยฮะให้ดังได้ไหมครับดังกล้องโลกดังเลยดังกล้องโลกกูอินเตอร์แบทพีกับแบทพีเถอะไอ้จอร์ดี้ต้องหันมาพี่สต๊อตเลยโอ้ยอธิษฐานอยากได้อะไรก็อธิษฐานแหวนไงแหวนไงนั่นไงคือเหตุผลเลยว่าเดี๋ยวไปอธิษฐานว่าขอให้กลับไปแล้วหาแหวนเจอศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นขึ้นบันได499ครั้งเพื่อแหวนเพื่อแหวนของน้องพี่เครื่องดูดฝุ่นโอเคนะYou're the one.
อกสาวชาวเมืองไทยดุดปั้นคำเสกสรรผิวน้ำ